fresh. Your girl admits that we the F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we get we definite. B-E-T, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. She ain't down, but chick back there when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the I to the S. When we play, you shake it. สวัสดีครับผมชื่อชาลส์เป็นชานนท์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ Trend Design ที่ Index Living Mall สาขาบางใหญ่นะครับวันนี้มาทำความรู้จักกับผมสักนิดนึงครับธุรกิจที่บ้านผมที่ดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็คือมีท่าขึ้นของอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยากับโรงพิมพ์ผ้าตอนผมกลับมาใหม่ๆเนี่ยผมก็ได้ทำธุรกิจสองอันนี้นะครับซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวพอได้มาทำสักประมาณ 3-4 ปีเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนโดนตีกรอบไว้หรือโดนบังคับชีวิตไว้ผมก็เลยมานั่งเริ่มธุรกิจของตัวผมเองก็คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายนำของเข้ามาจากอเมริกานะครับก็อย่างที่รู้กันก็เริ่มจากการที่เอาโอคลีเข้ามากับได้ทำพาวเวอริสเป็นพวก ATV เป็น Victory มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์บับเบิ้ลบีนะครับนั่นแหละครับเป็นที่เริ่มของครับผมมาเริ่มเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องกีฬาท้าทายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัวผมนะครับตั้งแต่เด็กตอนที่กลับมาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ชอบ อยู่กับน้ำนะครับหรือชอบเล่นอะไรที่ท้าทายอันนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจของผมนะครับก็คือจากการที่ได้มีโอกาสที่เล่นกีฬาอะไรต่างๆนะครับกีฬาผาดโผนอะไรต่างๆเนี่ยก็ถ้าพูดจริงๆก็อาจจะมาจากคุณพ่อคุณแม่ผมเพราะว่าเขาก็เป็นนักกีฬากันทั้งคู่ครับโดยเฉพาะคุณพ่อผมเป็นนักกีฬาทีมชาติรักบี้มาก่อนนะครับ อะไรต่างๆที่แกเคยเล่นแกก็มักจะมาถ่ายทอดให้ผมดูนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ผมได้มานั่งทำอะไรของผมเองกีฬาที่ผมเล่นนะครับผมโดยมากจะเล่นอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะครับเพราะว่าบ้านติดอยู่ริมน้ำถามว่าเล่นอะไรบ้างก็ทั้งเรือใบดำน้ำวินเซิร์ฟเทนนิสทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งเวกบอร์ดก็หัดเล่นแต่ไม่เก่งอะไรสักอย่างเพราะโดยมากก็จะเล่นกีฬาอะไรในที่ใครก็ชวนผมก็ไปเล่นหมดนะครับสุดท้ายล่าสุดนี้ก็มาเรียนบินนะครับบิน IR ก็คือบินโดยใช้เครื่องวัดเนี่ยนะครับสังขารแต่ร่างกายผมมันก็เริ่มแก่ขึ้นจะให้ไปกระโดดทำอะไรที่โลดโผนเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันก็คงจะทำไม่ได้ตอนนี้ก็เลยมาพึ่งพาอะไรที่มันทุ่นแรงหน่อยครับก็คือดินครับโดยมากเดือนละครั้งผมก็จะเดินทางบินเดินทางจากนี่ไปแม่ฮ่องสอนหรือไปหัวหินหรือไปใกล้ๆแบบนี้แหละครับI'm sorry.
ื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับปกติเนี่ยจะทำงานอยู่ประมาณ6วันต่ออาทิตย์ก็เริ่มแต่เช้าเหมือนทุกคนเลยนะครับโดยมากมันก็จะปิดเตาตอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงปกติแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าผมก็เป็นเท่าแก่เล็กๆอีกคนในบริษัทเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะครับในการที่ผมเอาสมาธิเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับมาชาร์จแบตจิตใจเรานะครับมาทำให้เรานิ่งลงหรือบางทีเนี่ยสมาธิเหมือนกับเป็นเกราะให้เราเป็นเกราะหนึ่งนะครับโดยมากเนี่ยแม้กระทั่งในการงานหรืออะไรต่างๆแทนที่จะใช้อารมณ์หรือใช้อะไรต่างๆซึ่งวันๆเนี่ยมันมีอะไรให้คิดมีอะไรให้ทำเยอะเนี่ยปกติผมก็จะเอาสมาธิเนี่ยมาทำให้มันนิ่งขึ้นนะครับแทนที่จะใช้อารมณ์ผมนั่งสมาธิได้ประมาณ10ปีครับแต่ตอนเริ่มแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเพราะว่าเห็นว่าการนั่งสมาธิหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ในแนวผมเป็นคนที่เล่นกีฬาและทำอะไรต่างๆโดยมากชอบอะไรที่เร็วๆที่ผ่านผลไม่เคยมานั่งนึกว่าวันหนึ่งจะมานั่งสมาธินึกว่าการนั่งสมาธินี่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพวกฤาษีหรือพวกที่เขาไม่ค่อยอยู่กับสังคมหรืออะไรเท่าไหร่วันหนึ่งก็จะมีวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็มานั่งชวนว่าให้ไปนั่งสมาธิที่นู่นที่นี่ที่อะไรต่างๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อก็ฟังเขาไปเรื่อยเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำไปตามนั้นเผอิญผมก็นั่งไปเรื่อยๆของผมตามคำสั่งของเขาแล้วนะครับก็นั่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกสบายมีความรู้สึกว่านิ่งแล้วก็มันเป็นความสุขที่แปลกกันนะครับมันแตกต่างกับกีฬาที่เราเล่นหรืออะไรต่างๆโดยมากในการทำธุรกิจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการเอาชนะหรือด้วยความสำเร็จหรือสุด